การหายใจด้วยท้องเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบผ่อนคลายเพิ่มออกซิเจนเข้าไปสู่กระแสเลือดอันเป็นประโยชน์กับเรื่องของการเรียนรู้และก็การสงบอารมณ์ลงซึ่งจะช่วยให้เราคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยปกติแล้วคนเรามักจะหายใจด้วยช่องอกโดยเฉพาะเวลาตึงเครียดเราจะหายใจด้วยอกโดยไม่รู้ตัวนะครับบางครั้งเราก็เผลอกั้นลมหายใจไว้สักพักหนึ่งแล้วพอรู้ตัวเราก็ต้องถอนหายใจนะครับอันนี้เป็นอาการของการหายใจในขณะที่เรามีความเครียดและเป็นการหายใจด้วยช่องอกแต่การหายใจที่ให้ผลดีกว่าคือการหายใจด้วยท้องซึ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับอยู่ในช่องท้องของเราการหายใจด้วยท้องนี้จะช่วยให้เราได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจการฝึกหายใจด้วยท้องมีหลักง่ายๆอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อแรกคือไม่ต้องตั้งใจมากเพราะเมื่อเราตั้งใจเราจะใช้กล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อที่อกของเราในการหายใจนะครับหลักข้อที่2ก็คือให้หายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้าซึ่งเราจะใช้การนับเลขช่วยในการกำหนดจังหวะการหายใจเข้าออกครับโดยหายใจเข้าให้นับ1 2 3 4กั้นไว้นับ1 2ออกนับ1 2 3 4 5 6โดยการหายใจเช่นนี้เราจะรีดลมที่ค้างอยู่ในปอดออกไปได้มากซึ่งเมื่อเราหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะได้ลมใหม่เข้าไปซึ่งก็คือไดออกซิเจนได้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายของเราจึงเป็นที่มาของการฝึกหายใจออกให้ยาวโดยรู้ตัวหลักข้อที่3ในการฝึกหายใจด้วยท้องก็คือเมื่อเราหายใจสบายๆแล้วหายใจออกให้ยาวลมหายใจนี้จะสามารถลงไปที่ท้องได้ดีขึ้นเมื่อเราหายใจออกเราจะรู้สึกได้ว่าช่องท้องแฟบตัวลงและเมื่อหายใจออกจนสุดให้เราปล่อยลมหายใจเข้าไปเองโดยไม่ต้องสูดลมด้วยอกบางคนอาจจะใช้จินตนาการให้เหมือนกับมีลูกโป่งอยู่ที่ช่องท้องเมื่อหายใจเข้าลูกโป่งนั้นขยายตัวและเมื่อหายใจออกลูกโป่งนั้นแฟบตัวลงเมื่อเราจะฝึกการหายใจด้วยท้องนะครับอย่างแรกก็คือให้หายใจเข้าออกยาวๆสัก3ครั้งนะครับจากนั้นก็เข้าสู่การฝึกในจังหวะที่เราเริ่มต้นจากการหายใจนะครับก็คือสบายๆวิธีทำก็คือสังเกตดูว่าไหล่ทั้งสองข้างมีการเกร็งอยู่หรือเปล่าให้ปล่อยไปตามสบายจากนั้นก็วางมือเพื่อช่วยเรารู้ว่าอกหรือท้องกำลังเคลื่อนไหวนะครับเราพยายามจะหายใจโดยทำให้ท้องเคลื่อนไหวมากขึ้นและใช้การนับเลขนะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับหายใจเข้า1 23 4กั้นไว้1 2หายใจออก1 2 3 4 5 6หายใจเข้า1 2 3 4กั้นไว้1 2หายใจออก1 2 3 4 5 6บันทึกกิจกรรมฝึกหายใจคลายเครียดขั้นที่1จัดเวลาช่วงก่อนนอนวันละ5นาทีฝึกหายใจคลายเครียดในท่านอนราบหากมีโอกาสให้ลองฝึกในท่านั่งตัวตรงดูบ้างทำเป็นประจำประมาณ1สัปดาห์ขั้นที่2เมื่อทำได้เป็นประจำในช่วงก่อนนอนในสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปให้จัดเวลาเพื่อฝึกอีกรอบในช่วงเช้าเมื่อตื่นนอนวันละ5นาทีขั้นที่3ฝึกเป็นประจำจนรู้สึกคล่องและทำได้อย่างเป็นธรรมชาติทำทุกครั้งที่นึกได้และทุกครั้งที่รู้สึกตึงเครียด